never too lazy to plan what's next. Never too busy to focus on myself. Never too late to get back on track. Never too tired to step it up. Never too weak to push for more. Never too afraid to go another round. You too have what it takes to go further in life. It begins that moment you put fitness first. Welcome to Group Fitness at Home ค่ะเช้าๆดีๆแบบนี้นะคะเรามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสแมทกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาแนะนำตัวกันก่อนมีใครกันบ้างวันนี้นะคะสวัสดีนะคะโค้ชอ๋อนจาก Fitness First คลับไอคอนสยามค่ะสวัสดีครับ Poster จากคลับไอคอนสยามครับสวัสดีครับผม Zanfan นะครับโค้ช Zanfan จาก Fitness First Platinum Landmark นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาจอยคลาสในส่วนของพิลาทิสกันนะครับจะเป็นคลาสที่ฝึกในเรื่องของความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวนะครับโดยใช้การหายใจเป็นหลักโดยอาจจะทำให้เรารู้สึกนะครับเกิดความแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะครับผม Good morning everyone say hi from Thailand for international friends around the world today we're gonna learn Pilates that means whole body workout strong core muscle strengthening and mobilizing your spine for a beautiful posture in the class we have option or modification and challenging for you you can choose anything you can do สำหรับอุปกรณ์นะครับวันนี้เราจะเตรียมแมทโยคะ1ผืนนะครับน้ำสัก1ขวดนะครับและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับใช้ทำความสะอาดระหว่างคลาสนะครับก่อนจะออกกำลังกายด้วยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราในเพจ Facebook และ YouTube ของ Fitness First Thailand และ Celebrity Fitness นะครับพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมทางบ้านพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพิลาทิสแมทกันไปเลยค่ะ Let's get started เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับตั้งแมทโยคะนะครับเป็นแนวนอนเนาะเรานั่งขัดสมาธินะครับโอเคเราจะฝึกลมหายใจแบบพิลาทิสทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับวันนี้เริ่มแบบที่1 Diaphragmatic Breathing ครับใช้มือของเราจับบริเวณหน้าท้องนะครับโอเคนั่งหลังตรงครับรีแลกซ์หัวไหล่หายใจเข้าครับหายใจออกทางปากหายใจเข้าหน้าท้องขยายตัวหายใจออกครับหายใจเข้ารับรู้การขยายตัวและยุบตัวของหน้าท้อง inhale exhale อีก4ครั้งครับทุกคนหายใจเข้าหายใจออกเข้าเป็นการกระตุ้นหน้าท้องและแกนกลางลำตัวสำหรับใช้เวิร์กอัลในวันนี้นะครับสุดท้ายหายใจเข้าและหายใจออกครับได้ฝึกไปแล้วครับ diaphragmatic breathing การหายใจแบบที่1นะครับเราไปหายใจแบบที่2ด้วยกันเลื่อนมือของเราครับขึ้นมาที่ซี่โครงนะครับ lateral หรือ rib breathing หายใจเข้าครับซี่โครงขยายตัวออกด้านข้างหายใจออกครับหลักการเดิมครับซี่โครงขยายตัวและยุบตัวลง inhale exhale ไปต่อเนื่องเลยครับ relax your shoulder 3 ครั้งครับผมหายใจเข้าหายใจออกอีก2ลมหายใจครับและหายใจออกสุดท้ายโอเคครับการหายใจแบบนี้ครับประโยชน์ของเราคือทำลมหายใจและร่างกายของเราให้พร้อมกับการเวิร์กเอาท์นะแบบที่3ครับเราจะไปหายใจแบบวันล้างบีทติ้งให้ทุกคนครับชูแขนขึ้นมาพร้อมหายใจเข้าครับหายใจออกครับวางศอกลงเอ็นตัวด้านข้างครับหายใจเข้าและหายใจออกครับเปลี่ยนข้างหายใจเข้าครับกลับมาตรงกลางและเอ็กเชลข้างขวา inhale พับปอดหนึ่งข้างครับแล้วหายใจหายใจเข้าอีก2ครั้งสุดท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกโอเคครับการหายใจแบบสุดท้ายครับ sniffing beast ให้ทุกคนครับใช้มือจับหน้าท้องอีกครั้งหนึ่งเราจะหายใจเข้าสั้นๆหายใจออกสั้นๆเน้นความแรงในการหายใจครับเป็นการเคลียร์ช่องทางเดินหายใจของเราทุกคนพร้อมกันครับหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้2จังหวะครับหายใจเข้า2และหายใจออก2นี่เป็น3จังหวะนะครับพร้อมกันเลยหายใจเข้าเข้าเยี่ยมมากครับการหายใจแบบ sniffing beat ครับเป็นการเคลียร์ช่องทางเดินหายใจและเราจะไปออกกำลังกายพร้อมกันเริ่มจากการวอร์มอัพก่อนครับให้ทุกคนครับเซตอัพเป็นท่า all four นะวางมือครับเท่าช่วงไหล่ครับวางเข่าเท่าช่วงสะโพกนะครับรีแลกซ์โอเคครับเราจะหายใจเข้าครับกดหน้าท้องลงพื้นทำหลังแอนครับเงยหน้ามองเพดานครับหายใจออกครับดันสะดือขึ้นนะเพดานหายใจเข้าและหายใจออกกลุ่มแกนกลางลำตัวครับหายใจเข้าหลังจะแอนมากขึ้นหายใจออกครับหลังโค้งมากขึ้นขออีก3ลมหายใจครับเข้าและออกชูหม้อสุดท้ายครับinhale exhale โอเคครับวอร์มอัพท่าต่อไปให้ทุกคนปักเท้าครับเซตอัพเป็นแพลงโพซิชันเกรงหน้าท้องเราจะบิดทวิสต์ครับวางเท้าและเปิดแขนที่อยู่หน้าห้องนะครับขึ้นมาแพลงชีทวิสต์ครับเปลี่ยนข้างค่อยๆเกรงหน้าท้องไว้ดรอปสะโพกเปลี่ยนหายใจเข้าครับกลับมาสู่ท่าแพลงหายใจออกครับเปลี่ยนข้างเราต้องการทำอีก3ครั้งครับผมช้าๆหายใจเข้าและออกสุดท้ายครับโอเคกับสู่ท่าแพลงก์โพซิชันเราเกรงหน้าท้องไว้ครับคราวนี้เราจะแฮนด์วอล์คครับเดินด้วยมือครับกลับมาข้างหลังต้นขาด้านหลังให้ตึงไว้ใช้มือแตะที่พื้นและค่อยๆโรลขึ้นเหยียดแขนขึ้นโอเคครับเซตอัพขาของเราอยู่เท่าช่วงสะโพกนะครับเราจะทำเป็นไดนามิกสควอตทุกคนค่อยๆย่อสะโพกงอเข่าลงครับและยืนขึ้นครับหายใจต่อเนื่องเลยครับผมและหายใจเข้าครับยืนขึ้นมาเกรงหน้าท้องสะโพกและต้นขาด้านหน้าครับขออีก6ครั้งครับทุกคนหายใจเข้าครับหายใจออกวันศุกร์ครับเราจะมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยกันก่อนนะขออีก3ครั้งครับกูซานฟานไหวใช่ไหมสบายชูบอลทุกคนครับ exhale inhale สุดท้ายครับขอครั้งสุดท้ายนะเราจะวอร์มอัพให้หนักขึ้นนิดนึงเพราะวันนี้เราเตรียมท่ามาหนักมากๆสำหรับผู้ชมทางบ้านโอเคอันนี้ผมทำปิดท้ายให้อันนี้ครับเราจะโรลครับค่อยๆโค้งมือโค้งศีรษะครับไหล่หลังส่วนบนและหลังส่วนล่างครับแพลงก์แฮนด์วอล์กอีกครั้งหนึ่งทำเป็นแพลงก์ครับknee to chestครับดึงเข่าเข้ามาครับช้าๆเข้าหาอกกลับมาวางครับเปลี่ยนข้าง2หายใจเข้าครับหายใจออกดึงเข้ามามีช่วงเริ่มต้นเนาะอีก5ครั้งครับผมมีเหงื่อแล้วนะคะวอร์มอัพให้เรามีเหงื่อซึมๆครับทั้งที่หน้าผากและตามร่างกายอีก2ครั้งครับผมท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะคะยังทำตามอยู่นะโอเคครับทุกคนวางเข่าลงครับใช้โพสคราวนี้เราจะพลิกตัวนะครับเซตอัพเป็นท่านั่งชันเข่าเนาะแล้วค่อยๆครับวางหลังส่วนล่างหลังส่วนกลางและหลังส่วนบนนะครับใช้มือวางที่พื้นครับวอร์มอัพท่าสุดท้ายทุกคนหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆดันสะโพกขึ้นสู่เพดานครับเกรงก้นและหลังหายใจเข้าครับค่อยๆดรอปลงหายใจออกครับดันสะโพกขึ้นอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับหายใจออกดันก้นให้สูงที่สุดบีบที่ก้นไว้ขออีก4ครั้งครับ4ลมหายใจเอ็กเชลอินเฮลดึงอากาศชูหม้อใช่ครับผมเหงื่อเริ่มมาผมมาสุดท้ายครับสุดท้ายโอเคเราผ่านการวอร์มอัพครับมีเหงื่อซึมๆแล้วหวังว่าทุกคนจะวอร์มไปกับพวกเรานะครับคราวนี้เราจะเริ่ม Pilates Exercise ท่าที่1ครับท่าแรกครับเป็น The Roll Over ให้ทุกคนครับใช้มือของเราครับวางที่พื้นยกขาขึ้นมาครับหายใจมาเหยียดปลายเท้าครับคราวนี้เราจะหายใจออกครับดึงสะโพกขึ้นสูงครับใช้ปลายเท้าแตะเหนือศีรษะหายใจเข้าครับเหยียดกลับมาค่อยๆวางหายใจออกครับอีก1ครั้งโรใช้ปลายเท้าแตะนะหายใจเข้าครับกลับมาช้าๆเกรงหน้าท้องสำหรับออปชั่นครับเราจะงอเข่าได้นะครับหายใจออกขึ้นมาเหมือนโคชอ่อนและผมที่ทำตอนนี้หายใจเข้าครับกลับมาโอเคไหนต่อเนื่องเลยครับออปชั่นเต็มของเราคือแบบครูZanfanเนาะขอบคุณมากครับคุณปนัดดาครับที่ชอบคลาสนี้แบบออปชั่นครับคือแบบโคชอ่อนเลยผมขออีก4ครั้งครับ4ลมหายใจหายใจเข้าตอนนี้รู้สึกเกร็งที่หน้าท้องให้หน้าท้องครับเราได้มีการเกร็งตัวได้เวิร์กเอาท์ใครที่อยากมีซิกแพคอยากมีหน้าท้องที่แข็งแรงครับการเล่นแบบท่านี้ช่วยได้เลยสุดท้ายครับ Exhale Inhale โอเคครับค่อยๆเหยียดขาแล้ววางลงท่าต่อไปเลยแล้วกันครับหน้าท้องอีกครั้งหนึ่งกระดกปลายเท้าครับเหยียดขาตรงครับชูแขนเหนือศีรษะ The Roll Up ครับทุกคนค่อยๆโค้งโรตัวเองครับเปรียบตัวเองเหมือนเป็นซูชิเลยค่อยๆโค้งขึ้นมาเกรงหน้าท้องแล้วเหยียดออกไปหายใจออกและหายใจเข้าครับเหยียดแขนขึ้นตัวตรงและค่อยๆงอหน้าท้องค่อยๆวางหายใจออกหายใจเข้าอีกครั้งครับและหายใจออกค่อยๆโรมาหายใจเข้าม้วนตัวและหายใจออกครับพับหน้าท้องค่อยๆโรวางหลังส่วนล่างครับหลังส่วนกลางและหลังส่วนบนครับอีกครั้งหายใจเข้าหายใจออกต่อเนื่องให้มีเหงื่อซึมเลยครับหายใจเข้าม้วนตัวตรงแล้วค่อยๆโรเยี่ยมมากผมขออีก5ครั้งครับหน้าท้องจะได้แข็งแรงหายใจออกมีออปชันครับในการที่เราจะเล่นท่านี้เพื่อให้เล่นได้นานมากขึ้นหรือใครที่รู้สึกว่าเริ่มล้าครับงอเข่าเนาะแบบโค้ชสอนที่ทำอยู่เลยงอเข่าครับหายใจเข้าก่อนและหายใจออกค่อยๆโรม้วนตัวหายใจเข้าขึ้นTwo moreหายใจเข้าค่อยๆวางโอเคขอบคุณสำหรับ853วิวแล้วครับสุดท้ายอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เรียกเพื่อนมาออกกำลังกายยามเช้าด้วยกันนะครับและหายใจออกโอเคครับผมเดี๋ยวต่อเนื่องเลยกับโค้ชสอนนะครับโอเคทุกคนคะช่วงนี้เป็นช่วงพักเนาะนะคะอย่าลืมนะคะเจลแอลกอฮอล์นะคะเช็ดทำความสะอาดมือกันด้วยนะคะไปต่อเนื่องกันเลยนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะนั่งหลังตรงไว้นะคะจากนั้นนะคะเปิดสะโพกรองนั่งออกเดี๋ยวเรามาไปกับท่าที่สนุกสนานกันบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะส่งหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้เราขอหัวใจสีอะไรดีสีแดงเขียวสีน้ำเงินแล้วกันครับโอเคสายเขียวสายเขียวอ่อนแดงนะคะZanfanเขียวแล้วก็โปสเตอร์สีน้ำเงินครับโอเคนะคะไปกันต่อเลยนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะเปิดสะโพกลองนั่งออกนะคะจากนั้นนะคะใช้มือจับลงไปที่ฝ่าเท้านะคะโค้งกระดูกสันหลังเป็นรูปตัว C นะคะเก็บคางเท่ากับ1กำปั้นยกส้นเท้าขึ้นบาลานซ์ทรงตัวท่านี้นะคะเป็นการฝึกบาลานซ์และฝึกในส่วนของหน้าท้องนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกบาลานซ์กันก่อนนะคะจากนั้นแทบส้นเท้าลงก่อนโอเคค่ะยกส้นเท้าขึ้นนะคะและแทบส้นเท้าลง อันนี้คือออปชันง่ายนะคะเราสามารถที่จะแตะส้นเท้าลงไปที่พื้นได้นะคะยกขึ้นใหม่อัพแล้ววางลงยกขึ้นค่ะแล้ววางลงทีนี้นะคะเราจะยกขึ้นค้างไว้นะคะไปกับท่า rolling back หรือ rolling like a ball นะคะโค้งหลังเป็นรูปตัว C ค่ะตลอดเวลานะไปด้วยกันนะคะหายใจเข้า rolling back ไปทางด้านหลังค่ะหายใจออกขึ้นมาค่ะค้างไว้ส้นเท้าไม่แตะพื้นโอเคแตะหรือยังเอ่ยยังไม่แตะเนาะเราจะไปท่านี้นะคะ10รอบต่อเนื่องพร้อมกันนะคะโอเคหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขึ้นมาส้นเท้าไม่แตะพื้นโค้งหลังไว้ตลอดเวลาค่ะ8 7 6ยังไหวอยู่ไหมท่านผู้ชมกดไลค์มารัวๆเลยค่ะ5โค้งหลังไว้นะคะส้นเท้าไม่แตะค่ะ4แตะน้ำใหม่เอาไหม 3 2ค่ะรอบสุดท้ายค่ะอีกนิดเดียวโอเคจากนั้นนะคะเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปเลยนะคะยืดกระดูกสันหลังขึ้นให้ตรงนะคะเอาขาข้างที่อยู่หน้าจอนะคะใกล้จอทับขึ้นมาเลยนะคะไปกับท่าต่อไปนะคะกับ The Boomerang นะคะเราจะ rolling back ใช้หลักการเดียวกับ The Rolling Back เมื่อกี้นะคะเอ็นตัวไปทางด้านหลังนะคะจากนั้นสวิตช์ขาโอเคขึ้นมานะคะแล้วพยายามเปล่งค้างไว้ก่อนเก่งๆๆๆๆโค้งโรไปทางด้านหน้าค่ะหายใจออกสวิตช์ขาตอนที่ขาอยู่โอเวอร์เฮดนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเปลี่ยนข้างดีมากค่ะหายใจออกค่ะขึ้นมาค้างไว้ก่อนเกร็งโรไปทางด้านหน้าสวยงามค่ะใหม่ๆนะคะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าค่ะเกร็งค้างไว้ดีมากค่ะ reach แขนออกไปฝั่งตรงกันข้ามนะคะต่อเนื่องเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกสวิตช์เล็กอย่าลืมนะคะลำตัวตรงสามเหลี่ยมแล้วโค้งไปทางด้านหน้าดีค่ะเอ็นอัพไหวไหมคะทั้งสองหนุ่มของเราท่านผู้ชมทางบ้านไหวอยู่นะต่อเนื่องค่ะขออีก2รอบไปสวิตช์อย่าลืมนะคะโฟกัสตรงนี้เกร็งรีชแขนเพื่อหน้าท้องที่สวยงามนะคะป่ารอบสุดท้ายค่ะค้างไว้ก่อนโอเคนะคะจากนั้นให้ทุกท่านนะคะวางฝ่าเท้ากว้างประมาณช่วงสะโพกวางข้อศอกเอ็นตัวไปทางด้านหลังต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการนอนหงายนะคะอย่าลืมพยายามกดหลังล่างลงนะคะให้ชิดสัมผัสที่เบาะนะคะพยายามอิมพริ้นหลังล่างไว้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะวางลงไปที่ข้างลำตัวค่ะเกร็งหัวไหล่เกร็งต้นแขนด้านหลังนะคะยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นนะคะยกต้นขาขึ้น easy option ค่ะ table top ยกสะโพกขึ้นใช้หลักการเดียวกับ The Roll Over นะคะโอเคชูแขนวางชูขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะวางแขนทั้งสองข้างแนบชิดติดเบาะไว้เราจะไปกับท่า Control Balance นะคะ option สามารถใช้มือจับที่บริเวณสะโพกได้นะคะดูกันนะเหยียดขาข้างที่อยู่ด้านหน้าใกล้จอขึ้นนะคะพร้อมกับหายใจออกหายใจเข้าค่ะกลับมาที่ตรงกลางหายใจออกเปลี่ยนข้างใครที่ไว้นะคะเอาปลายเท้าทั้งสองข้างค่ะแตะลงไปที่พื้นได้เลยมองหน้าขาตัวเองไว้ตลอดเวลานะคะเตะขาขึ้นมาหายใจเข้าและหายใจออกต่อเนื่องนะคะหายใจเข้าค่ะและหายใจออกเป็นยังไงกันบ้างคะยังไหวกันอยู่เนาะอย่าลืมนะคะมองหน้าขาของตัวเองไว้ตลอดเวลานะคะถ้าใครที่ไม่ไหวหรือทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะใช้ออปชันคือปลายเท้าลอยเหนือจากพื้นไว้ได้แบบนี้หรืองอเข่าไว้ได้นะคะต่อเนื่องเลยนะคะแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะวาดแขนมาจับที่ปลายเท้าเหมือนกับโค้ชZanfanนะคะจับที่ปลายเท้าหนึ่งข้างและหายใจออกเตะขึ้นมาครูZanfanล่วงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเกร็งหน้าท้องเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่เหนื่อยไหมคะสู้ค่ะอีกนิดเดียวขออีก2รอบสุดท้ายนะคะอีก2รอบสุดท้ายหายใจเข้าค่ะและหายใจออกโอเคค่ะดึงเข่าเข้ามานะคะแล้วค่อยๆโรลลิ่งนอนหงายไว้นะคะฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะวางแนบชิดข้างลำตัวเราจะไปกับท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสกันนะคะกับท่า The Hundred นะคะออปชันคือวางฝ่าเท้านะคะลงในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเกร็งหน้าท้องยกลำตัวช่วงบนขึ้นจนถึงช่วงปลายสะบักอย่าลืมสำคัญมากๆเลยนะคะเก็บคางเท่ากับ1กำปั้นนะคะเราจะออกแรงปั๊มจากแขนนะคะหายใจยาวๆกันเนาะหายใจเข้า ใครที่ไหวนะคะยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาเทเบิลท็อปก่อนค่ะหรือนะคะไปแบบนะคะ45องศานะคะ45 degree ค่ะพลอยจากนั้นค่ะพับจากแขนจากหัวไหล่เราจะไปแบบ100ลมหายใจค่ะโดยการใช้ลมหายใจแบบ sniffing breath ที่เราทำกันไปแล้วนะคะหายใจเข้า5จังหวะและหายใจออกอีก5จังหวะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะนับจังหวะไปด้วยกันด้วยนะคะหายใจเข้า2 3 4 5ออก2 3 4 1เข้า2 3 4 5ออก2 3 4 2เก็บข้างเท่ากับ1กำปั้นออก2 3 4 4ไปต่อเนื่องเรื่อยเรื่อยยังไหวกันอยู่ไหม3 4 5ออก2 3 4 6เข้า2 3 4 5ออก2 3 4 7เข้า2 3 4 5ออก2 3 4 8เข้า2 3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายแล้วออก2 3 4โอเคค่ะเหยียดแขนเหยียดขาออกไปนะคะให้สุดปลายนิ้วมือเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมตอนนี้การกดหัวใจหยุดชะงักไปแล้วเมื่อยครับผม แสดงว่าทุกคนกำลังทำอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้ช่วงพักนะคะกดหัวใจให้เราได้แบบรัวๆนะคะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินกันมาเลยนะคะโอเคไปกับท่าต่อไปนะคะยังเหนื่อยอยู่เลยนะล้าวมากล้าวลานที่ตรงไหนเอ่ยล้าวลานที่หน้าท้องใช่ไหมคะเยี่ยมมากนะคะจากนั้นค่ะมือจับที่บริเวณต้นขาด้านหลังนะคะค่อยๆโรลอัพขึ้นมาค่ะวันนี้นะคะโค้ชทั้ง3คนนะคะเลือกท่าที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานและชาเลนจ์มาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านกันนะคะใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับลงไปที่ฝ่าเท้านะคะแขนอยู่บริเวณด้านในเข่านั่งโดยใช้กระดูกสะโพกนะคะจากนั้นนะคะยกส้นเท้าขึ้นไปกับท่า Open Leg Locker ค่ะท่านี้นะคะฝึกในเรื่องของ flexibility นะคะยืดเหยียดของบริเวณต้นขาด้านหลังรวมไปถึงบาลานซ์ด้วยนะคะพี่แพรนะคะ Option สามารถจับที่บริเวณต้นขาด้านหลังได้ เลือกใช้ Option เนาะโอเคยืดอกหลังตรงนะคะเก็บคางเท่ากับ1กำปั้นเราจะยกขาข้างที่อยู่ด้านหน้าใกล้จอก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกเหยียดขาข้างที่อยู่ด้านหน้าใกล้จอขึ้นมาหายใจเข้ากลับมาที่ตรงกลางเราจะไม่ยกชนกันเนาะหายใจออกค่ะเหยียดขาไปทางด้านหลังโอเคหายใจเข้าเช้าๆก็จะสั่นๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมหายใจออกค่ะหายใจเข้าสามารถใช้ส้นเท้าแตะที่พื้นได้นะคะหนึ่งข้างหายใจออกขออีก1ครั้งนะหายใจเข้าค่ะยืดอกไว้ตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้าค่ะไปทางด้านหลังค่ะอีก1ทีหายใจออกเยี่ยมมากค่ะมี1ข้างแล้วเรามี2ข้างพร้อมกันไปด้วยกันเลยค่ะหายใจเข้ายืดและหายใจออกเหยียดหายใจเข้ายืดและหายใจออกเหยียดค่ะ2ข้างเหยียดให้พร้อมกันนะหายใจเข้าค่ะยืดและหายใจออกเหยียดขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าทางจมูกนะคะและหายใจออกทางปากสวยงามมากๆเลยหายใจเข้าค่ะและหายใจออกโอเคทีนี้นะคะเราจะ rolling back ไปทางด้านหลังนะแล้วขึ้นมานะคะหายใจออกพร้อมกับ open leg โอเคหายใจเข้าค่ะ rolling back ไปทางด้านหลังหายใจออกขึ้นแล้วเหยียดขา10รอบต่อเนื่องค่ะไปด้วยกันเลยโค้งกระดูกสันหลัง rolling back ค่ะยืดกระดูกสันหลังแล้วเหยียดขาหายใจออก9วันนี้ชอบเลข10 8ไปต่อเนื่องเลยค่ะ9ไม่ใช่9นะ 7 6ยังมีสติกันดีอยู่นะอีก6ทีค่ะป่ะ5ยังไหวกันอยู่ไหม4 3ป่ะต่อเนื่องเลยค่ะขอดู2คนนี่หน่อย2โอเคนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกว่าเมื่อยทั้งแขนทั้งขาหน้าท้องนะคะและได้ยืดบริเวณต้นขาด้านหลังของเราด้วยนะคะต่อเนื่องกับท่าต่อไปเลยนะคะกับท่า The Side Bend นะคะโอเคให้สมาชิกทุกท่านให้ทางบ้านนะคะนั่งพับเพียบลงไปนะคะจากนั้นวางฝ่ามือขวาค่ะลงไปที่ปลายเบาะ เรามี2 option นะคะทางเลือกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ option ที่1นะคะนั่งพับเพียบสวยๆแบบนี้นะคะ option ที่2นะคะชันเข่าขึ้นมาชันเข่าข้างที่อยู่ด้านบนนะคะเข่าไม่พอนะคะวันนี้เรามีแขนด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่มีการวางฝ่ามือนะคะพยายาม activate engage บริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่และก็บริเวณต้นแขนด้านหลังของเราด้วยนะคะพร้อมกันนะทีนี้นะคะเราจะยกลำตัวขึ้นในลักษณะนี้นะคะให้สะโพกลอยเหนือจากพื้นนะคะลำตัวด้านข้างทำงานแล้วค่อยๆ drop สะโพกลงอันนี้ option ง่ายโอเคไหมคะใครที่ไหวนะเหยียดขานะคะไปใกล้กับมุมเบาะนะโอเคพร้อมกันนะคะหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมาหายใจออก drop ลงค่ะวางสะโพก10ครั้งต่อเนื่องนะคะหายใจเข้าค่ะยืดใครไหวนะคะสะโพกไม่แตะพื้นค่ะ drop ลง9ค่ะยกขึ้นใหม่8ด้านหลัง2คนช่วยกันนับหน่อยนะ7 6ค่ะเกรงหัวไหล่ไว้นะใครเจ็บหัวไหล่นะคะวางข้อศอกได้นะ6ค่ะอีก5ทีอีก5ทีนิดเดียว5 4 3 2อีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคสำคัญมากๆเลยนะคะเปลี่ยนข้างนะคะสองข้างจะต้องเท่ากันด้วยนะคะโอเควางฝ่ามือทางด้านซ้ายลงไปนะคะกระจายนิ้วมือออกนะคะสำคัญหัวไหล่ต้นแขนด้านหลังเกร็งนะคะงอข้อศอกเล็กน้อยนะคะออปชั่นทางเลือกขอบคุณมากเลยนะคะชอบคาร์ดนี้มากเลยขอบคุณค่ะพวกเราก็ชอบมากเหมือนกันนะคะโอเควางฝ่าเท้านะคะเลือกออปชั่นที่สามารถที่จะทำได้นะคะออปชั่นนี้ออปชั่นนี้หรือออปชั่นนี้นะคะวางแขนขึ้นมายืดอกนะคะพร้อมแล้วไปด้วยกันเลย10รอบต่อเนื่องค่ะปะยกขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะเกร็งหัวไหล่ไว้นะคะเกร็งลำตัวเกร็งหน้าท้อง8ค่ะ7ยิ้มไว้ยิ้มไว้6 5ท่าสวยงามมากขอบคุณค่ะ4 3 2สุดท้ายค่ะโอเคเริ่มมีความสั่นๆยืดหัวไหล่กันนิดนึงเรายังไปต่อกับระนาบทางด้านข้างนะคะโอเคให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวางเข่าทั้งสองข้างค่ะกว้างประมาณช่วงสะโพกไปกับท่านะคะไซด์คิกนีลลิ่งนะคะวางช่วงสะโพกนะคะกางแขนทั้งสองข้างออกระดับหัวไหล่ค่ะวางฝ่ามือขวาก่อนเนาะนะคะฝ่ามือขวาวางลงไปนะคะเหยียดแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนปลายเท้าทางด้านซ้ายนะคะพอยต์ไปที่มุมเบาะจากนั้นนะคะพยายามดันสะโพกมาทางด้านหน้าค่ะ hip extension เกร็งหน้าท้องสำคัญมากนะคะเกร็งไหล่เกร็งต้นแขนด้านหลังสำคัญมากนะคะชูแขนขึ้นไปพยายามยืดอกไว้นะคะเราจะ move จากบริเวณต้นขาของเรานะคะยกขาข้างซ้ายขึ้นมาเลยเตรียมไว้นะคะเหยียดปลายเท้าขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะคลิกขึ้นด้านบน5ครั้งนะคะพร้อมกับหายใจออก5ค่ะหายใจเข้าหายใจออก4 3 2 1คลิกไปทางด้านหน้า5ครั้งค่ะ5ล็อกลำตัวให้นิ่งเลย4 3 2ไปทางด้านหลังอีก5ครั้งค่ะ5ค่ะ4ล็อกลำตัวให้นิ่งเลย3 2อีกครั้งหนึ่งหมุนเป็นวงกลมนะคะ5ครั้งไปทางด้านหน้าก่อนไป5 4 3 2ล็อกลำตัวไว้นะคะไปทางด้านหลังอีก5ครั้งค่ะ4 3 2โอเคเปลี่ยนข้างนะคะกางแขนเซตอัพก่อนนะกางแขนทั้งสองข้างออกนะคะวางฝ่ามือซ้ายลงไปกระจายนิ้วมือออกนะคะปลายเท้าชี้ไปที่มุมเบาะเลยดันสะโพกมาทางด้านหน้านะคะแขนทางด้านขวาชูขึ้นมาเลยนะคะยกขาขึ้นมานะคะลำตัวล็อกนิ่งๆไว้เลยนะคะเตะขึ้นด้านบน5ทีค่ะไป5 4 3 2ด้านหน้า5ที5ล็อกลำตัวไว้ค่ะ4 3 2ไปทางด้านหลังค่ะ5 4ตอนนี้ด้านบนนะคะเหงื่อแบบสุดยอด โอเคหมุนอีก5ทีไปด้านหน้าก่อนนะคะ5เพื่อนะคะสะโพกที่สวยงาม2ไปทางด้านหลังค่ะ5 4 3 2โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะล้าไหมล้านะคะต่อนะคะชุดสุดท้ายของเรานะคะ Back Straight ไปกันเลยค่ะกับโค้ชZanfanนะคะครับผมคุณนันทพรบอกสุดยอดมากสุดยอดทำตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะช่วงก่อนที่จะเวิร์กไปกับผมนะครับจิบน้ำก่อนได้นะฮะเราใช้ลมหายใจกันค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้ท่านคอแห้งได้นะครับผมหรือใครที่มีเจลแอลกอฮอล์ใกล้ๆก็อย่าลืมเมื่อกี้เรามีการวางมือนะครับสัมผัสพื้นเมื่อไหร่ก็ทำความสะอาดต่อเนื่องในลักษณะนั้นเมื่อนั้นนะครับผมโอเคใครเอ่ยคุณณภาพรโอ้พี่เล็กเหรอขอบคุณมากครับผมเล่นด้วยนะพิมพ์อย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคพาร์ทต่อไปนะครับจะเป็นแบ็คไลน์นะครับเซตอัพไปกับผมพร้อมกันเลยนะครับนอนคว่ำลงสู่พื้นฮะเราจะเริ่มจากท่ามินิสวอนนะครับผมให้ทุกคนนะครับเหยียดแขนทั้งสองข้างตั้งฝ่ามือขึ้นนิ้วโป้งนะครับขึ้นหาเพดานเกรงต้นขาทั้งสองข้างเกรงก้นยืดอกนะครับใช้ลมหายใจเข้าลึกๆเราจะสไลด์ลำตัวขึ้นลักษณะนี้ออกแรงนะครับบีบจากช่วงสะบักหายใจออกค่อยๆสไลด์ลงช้าๆเป็นการพรีแพร์นะครับในส่วนของแบ็คไลน์หายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่อยๆลงหายใจเข้าขอบคุณมากครับคุณทันหายใจออกลงต่อเนื่องด้วยการฮะหายใจเข้าทางจมูกฮะหายใจออกทางปากผมขออีก2รอบฮะเข้าออกสุดท้ายครับและหายใจออกโอเคค่อยๆคลายท่านะครับเลื่อนศอกทั้งสองข้างนะครับผมให้ข้อศอกอยู่แนวเดียวกับช่วงหัวไหล่ท่าต่อไปนะครับเป็นซิงเกิลเล็กคิกนะครับผมเซตอัพนะครับศอกอยู่ใต้หัวไหล่ยืดต้นคอครับห่างจากช่วงไหล่ทั้งสองข้างเราจะใช้การลบการหายใจแบบ normal breathe นะครับโดยการยกขาทางด้านหน้าขึ้นมาและงอเข่าเตะเข้าไปด้านในค่อยๆวางช้าๆ inhale to prepare exhale inhale exhale ให้รู้สึกเวิร์กที่ต้นขาทางด้านหลัง inhale exhale รู้สึกยาวไปถึงช่วงก้นฮะใครที่ไหวจังหวะยกนะให้ต้นขาลอยแบบผมขึ้นมาและพับเข้าไปมันจะรู้สึกฟิลมากขึ้นกว่าเดิมรอบนี้จังหวะพับผมขอ3จังหวะฮะเปลี่ยนข้างอีก2รอบด้านหน้าและด้านหลังฮะโอเคยังคงล็อกนะครับในช่วงของท่อนแขนต่อเนื่องใครที่รู้สึกว่าเมื่อยนะครับสามารถใช้ออปชันในการวางปลายคางลงที่หลังมือของตัวเองได้โอเคนะใครที่ไหวเซตอัพค้างไว้ไปกับผมรอบนี้เราจะทำท่า double leg kick นะครับผม double leg kick เซตอัพเหมือนกันยกต้นขาขึ้นมาและพับเข่า2จังหวะก่อนเยี่ยมดีหายใจลึกๆจังหวะหายใจเข้ายืดแนวกระดูกสันหลังไว้ฮะจังหวะหายใจออก engage นะครับต้นขาด้านหลังรอบนี้นะครับพับเข่า3จังหวะเยี่ยมขอบคุณมากครับผมคุณสิริวิมล FC นะ FC โค้ชอ่อนมาด้วยใครเนี่ยอ่านชื่อไม่ทันนะครับขออภัยด้วยนะอีก1รอบโอเคค่อยๆ คลายท่าช้าๆนะครับผมผ่อนคลายช่วงลำตัวลงมานะครับผมผ่อนคลายช่วงหัวไหล่เยี่ยมมากครับผมต่อไปเราเซตอัพนะฮะ เหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าก่อน The Rocker ขาหนึ่งข้างที่อยู่ทางด้านหน้าเวทีหรือที่อยู่ทางด้านหน้าจอพับขึ้นมาใช้มือเอื้อมจับที่ข้อเท้าหรือหน้าเท้าที่เราถนัดยืดอกยืดแนวกระดูกสันหลังใช้ลมหายใจเข้าลึกๆยกต้นขาขึ้นมาหายใจออกค่อยๆ drop ลงหายใจเข้าขึ้นเกรงก้นยืดอกหายใจออกลงเข้าออกเข้าออกผมขออีกหนึ่งรอบฮะหายใจเข้าและหายใจออกมาแล้ว FC คุณครูโปสเตอร์นะครับผมเปลี่ยนข้างครับผมเปลี่ยนข้างขอบคุณครับคุณหนึ่งเซตอัพมืออีกหนึ่งฝั่งนะครับยืดอกยืดแนวกระดูกสันหลังหายใจเข้ายกเกรงก้นหายใจออกดรอปลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงเข้าออกสายตามองที่พื้นด้านหน้าตัวเองฮะเข้ารักษาแนวกระดูกสันหลังและต้นคอไว้ออกอีกหนึ่งรอบเข้าเบญจทิพย์ก็มานะฮะผ่อนลมหายใจออกโอเคค่อยๆคลายท่าครับโค้ชปู่แหมเรียกชื่อยาวนะเซตอัพนะครับมือทั้งสองข้างจับไว้ล็อกช่วงสะบักสไลด์หัวไหล่ทั้งสองไปด้านหลังฮะออกแรงยกต้นขาขึ้นมาใครที่ไหวไปกับผมร็อกเกอร์โล้ลำตัวไปทางด้านหน้าและขึ้นหายใจเข้า10 รอบต่อเนื่องฮะ10 9 8เกรงไว้7 6 5ปูเปอร์เตอร์ยังไหวไหม3 2โอเคค่อยๆคลายท่าช้าๆผ่อนคลายช่วงลำตัวนะครับมือทั้งสองข้างนะครับจากช่วงหัวไหล่เลยขึ้นไป1ฝ่ามือประมาณนี้ใช้ลมหายใจเข้าลึกๆยืดลำตัวขึ้นยืดแนวกระดูกสันหลังครับท่าสุดท้ายนะครับผม The Driver นะครับสายตามองลงที่พื้นด้านหน้าให้ทุกคนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วโดยการลดนะครับข้อศอกและพุ่งแขนออกไปและดันลำตัวขึ้นมาใหม่ใครที่ไหวไปกับผมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเข้าเข้าเข้าอีก5รอบ5 4เกรงก้นไว้3ลอยต้นขาขึ้นมาโคตรอ่อน2ผู้ชมทางบ้านเนี่ยตามผมมาไหมโอเคค่อยๆคลายท่าช้าย่อนนะครับข่าวด้านก้นด้านหลังชายโพสค้างไว้ตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมพยายามโฟลว์ลมหายใจต่อเนื่องไว้นะครับผ่อนคลายหลังส่วนล่างผ่อนคลายช่วงก้นค่อยๆสไลด์ตัวกลับขึ้นมาฮะจิกปลายนิ้วเท้าตามองลงที่พื้นแขนที่อยู่ทางด้านหลังนะครับผมครอสลงมาทางด้านหน้าวางช่วงหัวไหล่ผ่อนคลายต้นคอผ่อนคลายต้นแขนนะครับผมโอเคเปลี่ยนข้างฮะลมหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆเยี่ยมมากครับผมค่อยๆคลายนะครับขาที่อยู่ทางด้านหน้าจอนะครับผมก้าวขึ้นไปในมุมเบาะของตัวเองยืดอกและกดสะโพกลงฟีลความรู้สึกในการยืดนะครับผมช่วงฮิปเฟกเซอร์และใต้ก้นขอขอบคุณคุณณภัทรด้วยนะชอบท่านี้ครับผมคุณหนึ่งค่อยๆเหยียดขาทางด้านหน้ายืดแฮมสตริงใครที่ไหวนะยืดแนวกระดูกสันหลังพับจากข้อสะโพกกดลงไปจะรู้สึกฟิลที่แฮมสตริงมากขึ้นโอเคนะสไลด์ตัวกลับมาด้านหน้าอีกหนึ่งรอบฮะแขนที่อยู่ทางด้านหลังเปิดขึ้นหายใจลึกๆและเอ็นลำตัวมาหาผมเลยโอเคค่อยๆคลายนะครับเปลี่ยนข้างถอยเท้าก้าวเท้าด้านหลังขึ้นมากดสะโพกลงยืดอกเยี่ยมมากครับผมเพิ่งทำครั้งแรกยากมากเลยค่ะสู้ๆนะครับผมเรามีทั้งออปชั่นง่ายและยากไปด้วยกันเดี๋ยววันหน้าเอาใหม่นะครับผมโอเคเหยียดขาด้านหลังเกรงต้นขาด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อให้แฮมสตริงได้คลายได้ง่ายขึ้นหายใจลึกๆและหายใจออกพี่เอเล่นหรือเปล่าเอาน้องปีใหม่มาเล่นด้วยนะครับผมค่อยๆสไลด์น้องเมษาน้องปีใหม่เปลี่ยนชื่อลูกเขาละวางมือ เปิดแขนถูกแล้วจะมีสองคนอ๋อมีสองคนนะมีสองคนโอเคครับค่อยๆคลายท่าขาด้านหลังนะครับ cross และนั่งลงที่พื้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลาสพิลาทิสวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เบนฟิตไปกับผมนะในเรื่องของความแข็งแรงแกนกลางลำตัวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการยืดเหยียดของแนวกระดูกสันหลังนะครับถ้าวันนี้คลาสของเรานะครับรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองลองแชร์ให้คนรอบข้างแชร์ให้คนในครอบครัวหรือเราสามารถติดตามย้อนหลังนะครับในเพจของ Fitness First Thailand แล้วก็ Celebrity Fitness นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กันเลยทีเดียวนะคะครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะเรามีเวลาพัก1ชั่วโมงนะคะต่อกับคัสใหม่คัสน้องใหม่ของเราเลยนะคะคัสกับโค้ชชอช้างนะคะ Family Workout ชั่วโมงพละที่บ้านนะคะชวนลูกๆหลานๆนะคะมาเล่นคลาสด้วยกันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้พวกเราเหงื่อท่วมจอเหนื่อยเลยครับผมเหนื่อยนะคะเหนื่อยเลยครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่นะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ